ไอ้นรกอยู่ที่ไหนเนี่ยบางคนบอกอยู่ใต้ดินครับบางคนบอกสวรรค์อยู่บนฟ้าแล้วตกลงเราควรจะเชื่อใครเนี่ยเชื่อตำรับครับเชื่อตำรับครับก็ต้องเชื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระท่านรู้จริงๆรู้เพราะท่านไปเห็นว่าจิตท่านบริสุทธิ์หมดกิเลสอาสวะเห็นอย่างไรก็รู้อย่างนั้นไปตามความเป็นจริงแล้วก็มาสั่งสอนอบรมพวกเรานี่เป็นพระเดชพระคุณของเราเลิศเกินที่ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณทำให้เรารู้เรื่องราวแล้วก็ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องคือทำธุรกิจกับจิตใจไปด้วยกันเพราะร่างกายเราจะต้องหล่อเลี้ยงด้วยของหยาบครับต้องมีปัจจัย4ต้องทำมาหากินที่จะทำมาหากินอย่างเดียวมันไม่พอต้องทำมาสร้างบารมีด้วยบางคนขายน้ำครกก็ขายอยู่นั่นบางคนก็ไก่ย่างก็ย่างกันมาอย่างนั้นแหละเรื่องความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกพระราชไม่ได้ต้องรู้นะจ๊ะถึงไม่รู้หมดก็รู้บ้างก็ยังดีเอารู้มั่งนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินนะจ๊ะเป็นภพอีกภพหนึ่งแบบแยกทางหากเลยยังจะพูดถึงเขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเนี่ยเราต้องจับหลักตรงนี้ก่อนแล้วก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นดาวดึงข้างบนนั่นนะครับในเชิงเขาก็สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาครับจำกันได้ไหมได้ครับได้นะนาทิตใต้ก็จะมีชมพูทวีปทางเหนือก็อุตรกรุทวีปทางซ้ายอามิติลสมุทรทางตะวันตกอมรโคยานทวีปอมรโคยานทวีปทางด้านขวาหรือด้านตะวันออกบุพพวิเทหะบุพพวิเทหะทวีปทิศนี่เราสมมุติเอานะครับตรงนี้แล้วก็จะมีทวีปน้อยล้อมรอบกันอยู่ใต้เขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมรุนั่นแหละจะมีเขาอยู่3ลูกเป็น3ยอดเรียกเขาตรีกูฏกูฏก็แปลว่ายอด3ยอดหนุนกันอยู่รองรับเขาสิเนรุก็จะได้นึกภาพเป็นลางๆตายนั้นลงมานั่นแหละนั่นแหละเป็นที่ตั้งของนรกทั้ง8ขุมสมมุติเราดูด้านข้างเนี่ยขีดเส้นไปเลยนะขุม1 2 3 4 5 6 7 8ก็ไปสุดขอบภพด้านล่างดูด้านข้างเลย1 2 3แล้วอะไร4 5 6 7กลัวจะหลับไม่ใช่ครับเอา8ชั้นนะชั้น1ชื่อสันทีวะขุม2การสุตตะขุม3สังคาตะสังคาตะขุม4โลรุวะขุม5มหาโลรุวะโลรุวะขุมที่6ตาปะขุมที่7มหาตาปะขุมที่8อเวจีนะอเวจีมีคนดังอยู่ใช่ไหมเป็นพระซะด้วยโอ้พระดังโอ้ดังมากมากเลยเนี่ยดังในทางที่พูดจาส่อเสียดให้สงแตกแยกโอ้เนี่ยเลยท่านเลยไปอยู่ห้องสวีทนะนะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมยักษ์นึกดูซิว่ากายท่านใหญ่ๆแค่ไหนคือไอ้แท่งเหล็กที่เสียบไปเนี่ยจะนึกว่าเล็กๆนะครับอย่างน้อยเท่าลำตาลใหญ่ๆโอ้เสียบเข้าไปเนี่ยก้นถึงทะลุหัวเหมือนไก่ย่างครับแต่ก็ย่างมีอันเดียวใช่ไหมเสียบอันเดียวครับไอ้นี่เพิ่มอีก2สีข้างครับขวาซ้ายอันล่างบนนี่เพราะนอนหงายนี่ครับนอนอยู่กลางหาวใช่ไหมกลางอากาศย่างด้วยไฟนรกซึ่งมีสีดำดำมากร้อนมากร้อนขนาดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอุปมาไว้ใ
ให้กับอะไรนะพ่อค้าหมูที่ขายหมูว่าไฟนรกเนี่ยห่างร้อยโยชน์ใครมองกับตาบอดแล้วโอ้เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเรื่องนี้เราจะยังไม่พูดถึงกันเอาว่าพ่อค้าขายหมูฆ่าหมูเป็นประจำแต่ถ้าซื้อหมูจะก็ฆ่าแล้วมาขายต่อแล้วนั่นอีกเรื่องนะครับแต่ไม่ใช่ไปชี้สั่งเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนั่นแล้วเสร็จถูกชะตาอะไรอย่างงี้เพราะนั้นไฟนรกนี่ร้อนแรงมากเอาดวงอาทิตย์ใส่ลงไปก็ละลายเลยโอ้แต่ทำไมสัตว์นรกอยู่ได้เอาเนี่ยละดังท่านนี้เนี่ยพระเทวทัตอยู่ได้ด้วยกรรมบาปอกุศลกรรมเขาอยู่งั้นทรมานอย่างงั้นร้อนทุกข์มหาศาลทีเดียวเลยมันซึมเข้าไปในทุกอนูเนื้อเนี่ยเอาแค่เราเอานิ้วแย่เราไปในเตาเป็นไงยังรีบชักกลับมาเลยใช่ไหมครับมีอารมณ์อยู่ไปนานๆไหมปุ๊บเอาออกเลยนะอารมณ์ปุ๊บถอยกลับนะนั่นเพราะนั้นดูด้านข้าง8ขุมถ้าดูท็อปวิวสมมุติเราเลื่อนเอาเขาตรีกูฏออกจะเห็น1 4 5 5เห็นได้ไหม1 4 5 5เออ1 1คือขุมที่1ครับแล้วก็มีแล้วก็4 5 5เออขุมบริวาร4ทางด้านสมมุติด้านทิศเหนือนะครับแล้วก็เลยจะขุมบริวารไปหน่อยก็จะมียมโลกอีก10ขุมแต่เขาแบ่งข้างละ5ข้างละ5ถึงใช้คำว่า4 5 5อ่านนึกออกไหมอ๋อเป็นรูปเพราะฉะนั้น4 5 5นี่ด้านทิศเหนือด้านทิศใต้ตะวันตกตะวันออกเหมือนกันง่ายไหมตอนนี้ง่ายง่ายเลยนะเพราะนั้นก็ตรงกลางก็เป็น1 4 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5 1 4 5 5นึกออกไหมนึกออกถ้าจำตรงนี้ได้อีก8ชั้นเหมือนกันขุมนรกมหานรกสันชีวะแล้วก็ไปขุมบริวารซึ่งมันอยู่ทั้ง4ทิศ4ด้านครับแล้วก็เลยจะขุมบริวารไปเป็นยมโลกคือนรกยุวะไงยุวะนรกนรกเยาวชนจะอยู่แถวๆนั้นนะแต่เยาวชนนี่ ทำไปเล่นไปนะขึ้นชื่อว่านรกนี่ไม่น่าอยู่เพราะฉะนั้นก็จะเป็น1 4 5 5ทุกอันตัวเลขก็จะออกมา8 1 2 8 3 2 0 4 5 6ครับ8คือ8ขุมใหญ่1 2 8บริวารขุมบริวาร3 2 0ขุมบริวาร4ด้านด้านละ4ก็เป็น16 16 8ก็1 2 8ครับตามทันไหมจ๊ะทันครับคราวนี้ก็ยมโลกด้านละ10คือ5 5สี่ทิศก็เป็น40 40ขุมคูณกับ8ขุมใหญ่ก็เป็น320เอามาบวกรวมกัน8 1 2 8 3 2 0ขีดเส้นใต้ได้4 5 6 4 5 6ถ้าเราจำตัวเลขได้คราวนี้เห็นขุมชัดเลยคราวนี้นะโอ้ชัดเจนแล้วคราวนี้แหละเพราะนั้นเรื่องนรกตอนนี้จบแล้วเห็นไหมง่ายเห็นไหมล่ะง่ายนิดเดียวทีนี้มาเรื่องลำดับความร้อนแรงของไฟอเวจีก็อันดับหนึ่งครับแล้วก็ร้อนน้อยลงมาเรื่อยๆพอใช้กันครบ8ขุมแล้วก็มาใช้ขุมบริวารอีกพอหมดขุมบริวารก็มาใช้ต่อยมโลกครับไฟนรกยมโลกนี่ยังดูสีสันดูออกว่ามันพอจะเป็นไฟที่เราคุ้นเคยครับนะคล้ายๆไฟในเมืองมนุษย์นี่แหละสีสันคล้ายๆนอกนั้นไฟอื่นมัน
ทำบุญตรงนั้นอย่าลืมว่านรกนี่มันมืดนะมันที่มืดมันทึมๆทุบๆทีเดียวนะมืดยมโลกนี่ยังถ้าเทียบแล้วยังถ้าไม่อยากหน้าไปอยู่แล้วหน้าไปดูมากกว่านะเพราะว่ายังมีมันเป็นเมืองนะยมโลกเนี่ยใน320แห่งเนี่ยเหมือนเป็นพระนครแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าราชธันนครเมืองคุกดีๆเนี่ยนะเพราะว่ากำแพงอะไรต่างๆนี่บางแห่งทำด้วยเหล็กเป็นกำแพงสูงๆบางแห่งเป็นทองแดงบางแห่งเป็นหินบางแห่งคล้ายๆปูนอย่างนี้แหละเป็นปูนอุ๊ยน่าดูก็ดูคล้ายๆเชิงเทินคล้ายๆคุกอะแหละเชิงเทินแล้วก็มีประตูเข้าออกมีนายทวารใจดีเปิดให้เข้าตลอดอารมณ์ดีดีใจดีนี่แต่ตั้งแต่นรกขุมบริวารไปถึงขุมใหญ่นี่เป็นนรกปิดส่วนยมโลกนรกเปิดยังมีปิดเปิดแต่ถ้าขาเข้านั้นปิดอย่างเดียวบรรยากาศมันร้อนๆทึมๆมืดๆมีแต่เสียงโหยหวนกันอยู่ตลอดนั่นเลยเรียกว่าเสียงใครเสียงมันล่ะตรงนั้นไม่มีอารมณ์จะไปฟังเสียงของใครก็ไม่มีเวลาว่างเว้นจากความทุกข์ทรมานเลยที่ตรงนั้นแหละเห็นแล้วน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวไม่น่าอยู่ยมโลกผู้ที่ไปลงทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากนรกที่ขุมบริวารและขุมใหญ่คือขุมใหญ่กับขุมบริวารเนี่ยนายนิรยาบาลต่างๆเป็นของเกิดขึ้นในบาปเป็นของกายสิทธิ์ที่บาปบันดาลให้มันเกิดขึ้นเป็นนายนิรยาบาลที่ทรมานสัตว์นรกแต่ยมโลกนี้เนี่ยนายนิรยาบาลยมบาลเนี่ยอันนี้มาจากสองทางทางที่หนึ่งมาจากพวกกุมภันพวกยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกาซึ่งเขาจะทำงานประสานกันกับผู้ปกครองเขตทุกๆเขตในชมพูทวีปเนี่ยสมมติว่าโลกใบนี้ก็ทั่วโลกมันจะมีเขตการปกครองเหมือนเมืองมนุษย์นี่นะถึงแม้จะไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการปลูกการหว่านการกสิกรรมอะไรต่างๆก็แล้วแต่ก็จะมีหน้าที่ตรวจตาดูมนุษย์ทำบุญหรือบาปเขาก็พยายามจะเตือนให้ท่านแต่บุญนะแต่เรามันตากระทู้หูกระทะหูอื่นจะให้สังหรณ์ใจยังไงจะเข้าฝันยังไงก็มันก็จะเชื่อแล้วก็จะได้ยินแล้วเดี๋ยวก็จะไปทำงานประสานกันตลอดเลยและท่านเหล่านี้อยู่ในความปกครองของท้าวจตุโลกบาลที่เราไปจำลองราชวัชรธงมาเนี่ยเขาจะปกครองกันมาเหมือนเมืองมนุษย์จะเป็นเขตของการปกครองตั้งแต่ปกครองใหญ่กับปกครองย่อยๆซอยเล็กๆมาเรื่อยๆถึงภูมิเทวาอะไรต่างๆเหล่านั้นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่จะไปต้องยมโลกที่จะไปทำหน้าที่เป็นพญายมราชในนิรบาทนิรยาบาลเจ้าค่ะนิรยาบาลเจ้าค่ะก็มาจากทางนี้ทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือพวก
หมดกรรมจากขุมใหญ่มาขุมบริวารพอหมดกรรมจากขุมบริวารเศษกรรมยังเหลือก็มาอยู่ตรงนี้อีกมาทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันซับซ้อนเดียวเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงนี้และใครแหละที่จะไปยมโลกในกรรมตรงนี้มันซับซ้อนเหลือเกินเนี่ยต้องค่อยๆเล่าไปทีละนิดทีละนิดเพื่อให้หายสงสัยแล้วก็เพื่อให้เข้าใจด้วยคือบุญไม่พอที่จะไปสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยบาปก็ไม่มากขนาดที่จะไปลงขุมใหญ่หรือขุมบริวารเวลาเป็นมนุษย์อยู่นี่ก็บางทีบุญก็ทำนะแต่กรรมก็สร้างกรรมชั่วก็สร้างโดยก็บางทีก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นกรรมชั่วกรรมอะไรต่างๆทำไปมันต้องยกตัวอย่างแต่ยกตัวอย่างไงจะไม่กระทบใครเนี่ยกำลังนึกอยู่ว่าตัวอย่างนี่มันกระทบเพราะว่าการกระทำของมนุษย์นี่มันเป็นอย่างนี้ซะด้วยมันจะไปพอเหมาะพอดีกันตรงนั้นเอาว่าตายอย่างไม่มีสติบุญก็ไม่ได้มากอะไรบาปก็พอประมาณเดี๋ยวไว้ให้หลวงพ่อนึกตัวอย่างที่มันไม่กระทบใครแล้วก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในวันหลังๆครับเอาตรงนี้ฟังคร่าวๆแค่นี้ไปก่อนนะจ๊ะทีนี้สมมติว่าประสบอุบัติเหตุตายคือตัวประกอบเหตุอย่างนั้นแล้วประสบอุบัติเหตุตายพอตายก็ภายใน7วันนั้นตัวก็ไม่รู้ว่าตายเป็นยังไงทั้งที่เคยตายมานับชาติไปทวนเนี่ยแต่มันลืมพอถึงนั้นก็มันวุบหลุดออกไปเนี่ยพอหลุดออกไปก็นึกถึงญาตินึกถึงเพื่อนนึกถึงที่ทำงานนึกถึงที่ไหนก็แวบไปแต่พอไปคุยกับใครแล้วเขาไม่รู้เรื่องวันสุดท้ายก็ต้องมากลับมาที่เดิมเลยณที่ที่ตัวตายจะยิงตัวตายผูกคอตายกินยาตายโดดน้ำตายหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นอย่างนั้นนะพอครบพวกนี้มาเลยมาเนี่ยคือพวกนายนิรยาบาลที่ก็ทำงานประสานกันกับผู้ดูแลเขตเขาก็จะต้องดูว่าผู้ที่ตายเนี่ยตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลกว้างขวางไหมมีบุญหนักสักใหญ่หรือว่าชนระดับไหนเขาจะเอามาให้พอเหมาะกันไม่ใช่มาเพื่อเป็นเกียรตินะมาข่มให้กลัวผมขวัญกันเลยว่านี่เคยตอนเป็นมนุษย์ดิดังนี่เก่งอะไรต่างๆแล้วนี่เนี่ยเขาก็จะมาเป็นทีมมาถึงเหตุและกลัวกันแล้วกันแหละพร้อมด้วยโซ่ตรวนแต่ถ้าหากว่าเป็นคนธรรมดาพื้นๆอันนี้มาไม่ค่อยมาสองคนบางสามคนบางจะเรียกคนหรือตนดีเป็นยักษ์พวกเนี้ยกุมพันต้นรูปร่างก็พุงพลุยตัวใหญ่ๆก็ยักษ์แหละผมหยิกหน้ากรอตาพองๆผิวเขามีหลากสีนะแต่ผิวที่นำคือผิวดำไม่ใช่ดำขำดำตับเป็ดเงางามแล้วไปอย่างนั้นนะมีดำแดงดำอมเขียวเขียวดำอมม่วงม่วงผิวนะผิวหนังนะวะผิวหนังครับเนี่ยเขาจะมีดำนำแล้วก็สีทึม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 หน่อยโอ้ยใหญ่นุ่งหยักลังอันนี้เราเคยเห็นในหนังที่เขาทำพิภพปัจจุราชสีแดงใช่หยักลังสีแดงอาวุธมักจะเป็นหอกดาบอะไรต่างๆที่เราเห็นในพิภพปัจจุราชกันนะดูหนังกันเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นแต่ขึ้นอยู่กับยุคสมัย
าวุธที่เขาถือมาเนี่ยเป็นหอกมีดาบก็มีอะไรให้กลัวพร้อมสะอดตรวนถ้าอาวุธสมัยนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเนรมิตเอาใครเห็นแล้วซ่ามากนะครับเอาซ่ามากกว่าแต่ก็จะมีทีมถือหอกกับดาบเป็นหลักแล้วก็จะมีไอ้อย่างเงี้ยนี่เป็นสิ่งที่ซับซ้อนมันน่าอัศจรรย์จริงๆเลยมันน่าฝันในฝันไปหมดแล้วเนี่ยครับแล้วก็โซ่ตรวนมาก็คล้องกันเลยแหละไปกันเป็นแถว